ทำแฟนๆแห่เสียดายดาราสาวโบกมือลาช่อง7เป็นข่าวที่กระแสกำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะที่มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจสำหรับดารานักแสดงสาวที่กำลังจะโบกมือลาช่อง7สีค่ะโดยเป็นดารานักแสดงสาวดังอีกคนนึงค่ะที่มีฝีมือในการแสดงที่ไม่เป็นสองรองใครนะคะสำหรับสาวสวยคนนี้นะคะนั่นก็คือเธอเป็นคนดังค่ะที่เริ่มเข้าสู่วงการไทยโดยมีโอกาสร่วมถ่ายโฆษณาต่างๆต่อมาลงนามสัญญาในฐานะของการเป็นนักแสดงในช่อง7 HD นะคะซึ่งเธอก็มีผลงานละครเรื่องนี้ก็ล่าซาการักมรสุมสวัสดิ์มัสยารักกันมันแจ๋วเธอรับงานเรื่อยมาในปี2561ค่ะซึ่งเธอนั้นนะคะก็มีละครเรื่องเจ้าสาวช่างยนต์เจ้าของบทบาทภาวิตาประกบคู่กับเกรซพลอัศวะมั่นคงและเป็นการร่วมงานเป็นครั้งแรกนะคะบอกได้เลยว่าแฟนคลับนะคะก็ติดตามละครเรื่องนี้กันอย่างมากมายจนได้รับเรตติ้งสูงสุดที่ 7.7 เลยก็ว่าได้ค่ะล่าสุดนะคะ3สิงหาคมมีรายงานออกมาว่าลิเบียณัฐรินทร์สุวรรณเลิศนักแสดงนางรองนางร้ายช่อง 7HDจะไปเป็นนักแสดงอิสระอีกรายซึ่งแน่นอนว่าผลงานที่เพิ่งจบไปก็คือคุ้งเสน่หาแน่นอนค่ะทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันเสียดายอย่างมากมายที่สาวลิเบียจะโบกมือลาช่อง7ซะแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะ